สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง การ position แล้วการยืนตัวเองการยืนความพลิ้วหรือว่าเล่นยังไงให้ไม่ล้มมาแหละไม่โมงอ่ะคือตอนเนี้ยผมเล่นโซโล่แรงบ่อยเนาะก็ไม่บ่อยขนาดนั้นหรอกแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ได้มีโอกาสได้เล่นโซโล่แรงแล้วก็อยากให้แบบเอ้ยอย่างน้อยถ้าคนที่มาดูเราก็ถ้าได้ดูคลิปก็น่าจะล้มยากขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหลายๆจังหวะด้วยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าการเล่นให้พลิ้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโมเมนต์อย่างเดียวการแบบการแบบปึ๊บพับแบบแท็บสเตปแบบซิปจัมป์หรือว่าวอลจัมป์อะไรเงี้ยหรือว่าการแบบเฮ้ยเราซิปขึ้นมาแล้วแบบพลิ้วๆหรือว่าการแบบซิปไลฟ์ปึ๊บพับปึ๊บพับแล้วแบบสไลด์ต่อวอลจัมป์แล้วมันจะพลิ้วเว้ยคือมันไม่ได้แค่นั้นคือความพลิ้วอ่ะมันช่วยแค่ประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นแหละพวกมูเมนต์ต่างๆอ่ะสิ่งที่สำคัญจริงๆของเกมเนี่ยคือสิ่งนี้ครับสิ่งเนี้ย cover ครับ cover คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกม FPS สำคัญยังไงเหรอมาดูยกตัวอย่างกันเลยดีกว่าโอเคในสถานการณ์นี้นะครับในไฟนี้คือไฟนี้เนี่ยเราโดนยิงเปิดเราเจ็บแล้วข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็คือเขาอ่ะจะอยู่ประมาณแถวตึกประมาณนี้สิ่งแรกที่ผมทำก็คือมองหา cover ครับภายในเสี้ยววินาทีนั้นผมจะมองแล้วว่าเฮ้ยมี cover ต่างๆก็คือตึกนี้กล่องต่างๆเพื่อการที่ศัตรูยิงมาจากทางนี้กำแพงพวกนี้ก็กันได้ผมก็เลยมาเล่นกับ cover นี้เอาล่ะแล้วก็มีการขอว่าเฮ้ยเขาอยู่ในบนหลังคาด้านซ้ายแล้วผมก็พยายามที่จะเปิดตัวละครตัวเองให้น้อยที่สุดก็คือการ head glitch head glitch ก็คือการโผล่แค่หัวก็คือการพลิกแบบนี้พลิกโผล่แค่หัวศัตรูที่มองขึ้นมาเนี่ยจะเห็นแค่ส่วนอกของเราขึ้นไปหรือว่าบางทีเห็นแค่หัวได้ซ้ำนี่คือการ position ตัวเองให้เจ็บหน่อยครับแล้วผมก็เปิดสะพายบินให้เป็น cover แล้วก็คอยปาระเบิดให้เพื่อนแล้วตอนนี้ผมเดินมาพร้อมกับเก็บข้อมูลครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วก็สไลด์มาเรื่อยๆเพื่อกินพื้นที่มาเรื่อยๆวัดเปิดประตูหลอกว่าเฮ้ยเราอาจจะเข้าไปไหนแล้วผมก็ปีนขึ้นมาเช็คข้างบนแต่พอผมโดนยิงปุ๊บผมเลิกปีนทันทีเพราะว่าถ้าผมปีนต่อเนี่ยผมจะโดนยิงต่อแล้วก็จะเสียเลือดอาจจะเกาะแตกเลยก็ได้นี่คือตัวนี้เป็นตัวที่เซอร์ไพรส์ผมมันเป็นข้อมูลที่เราไม่มีมันก็เลยทำให้เราเนี่ยโดนดาเมจโอเคแล้วตอนนี้ผมเห็นว่าเฮ้ยศัตรูไม่ได้มองเราอยู่เราสามารถยิงได้แล้วพอหลังที่ผมยิงไป2นัดผมจะไม่ยิงต่อเพราะผมรู้แล้วว่าเฮ้ยศัตรูอาจจะหันมามองเราผมก็เลยนั่งแล้วก็นี่นั่งแล้วรอจังหวะนึงว่าเอ้ยเขาจะยิงเราไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยิงผมก็เลยนั่งอันนี้คือการเฮดกลิชคือพอผมนั่งปุ๊บผมสามารถฮีลได้เลยทันทีบวกกับมีแบตเตอรี่ช่วยด้วยแล้วด้วยความที่เพื่อนคอยคลอสให้โอเคจังหวะนี้นะครับคือสาเหตุที่ผมไม่ตัดสินใจสไลด์ตามเขาลงไปเพราะว่าเขามีประตูเล่นอยู่แล้วถ้าเพื่อนของเขาเนี่ยรอคลอสเขาด้านนอกผมจะโดน2ทางพร้อมกันแล้วผมจะไปติดตรงประตูก็คือเข้าไปไม่ได้และอาจจะโดนเพื่อนเขายิงด้านจากด้านนอกด้วยนี่แล้วเขาก็หนีไปตอนนี้ผมได้ยินเสียงดรอปเสียงร่วงอะครับเสียงตกจากที่สูงผมก็เลยเข้ามาด้านในแล้วก็นั่งจังหวะนี้ก็ฟรีแล้วก็ทุกครั้งที่ฮิลนะครับหรือว่าทำอะไรที่ไม่ใช่การยิงพยายามหลบจะได้ไม่โดนดาเมจอันนี้คือตัวอย่างแรกในไฟนะเรื่องการโพซิชันตัวเองแล้วก็การเรื่องโมเมนต์เอาล่ะตัวอย่างไฟนี้นะครับคือผมกำลังโดนดันจากฝั่งที่มีควันนี่แทนพอ RPR เขาว่าเฮ้ยมันอยู่บนหลังคาแล้วถ้าผมเลือกที่จะกระโดดไปเนี่ยผมจะปีนแล้วจังหวะที่เราปีนเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราเสียจังหวะปีนแล้วเขาสามารถพร้อมที่จะยิงเราผมอาจจะตายได้เพราะงั้นผมเลือกที่จะไม่ปีนตรงนี้ผมมีอยู่2ทางก็คือเอ้ยผมมีทางนึงก็คือปีนจากหลังแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงไปผมก็เลยรู้ตอนเนี้ยผมจะเข้ามุมที่ผมได้มาจากเสียงเท้าเนี่ยผมรู้ว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้อยู่บนหัวเราแต่เขาอยู่บนหลังคาแล้วก็เลยผมก็เลยเลือกที่จะปีนขึ้นมาแล้วก็เพื่อพีกว่าเฮ้ยหาข้อมูลว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่บนหลังคาเราหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นใครผมจะไม่ไปต่อเพราะว่าการที่ผมไปต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่ผมอ่ะจะไปยืนอยู่บนนั้นแล้วไม่มี cover แล้วเพื่อน
ไม่พร้อมที่จะช่วยเพราะฉะนั้นผมก็เพย์เซฟบวกกับเพื่อนกำลังเจ็บอยู่ถ้าเพื่อนเจ็บอยู่เนี่ยผมไม่ควรที่จะไปเล่นโซโล่ผมควรที่จะมาพร้อมที่จะรับศัตรูที่ดันเพื่อนมากกว่าจังหวะที่ผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีด้านขวาในเซียววีนั้นผมเห็นด้านขวาเขาเพิ่งเดินออกไปจากประตูแล้วก็มีระเบิดที่ปาไปตรงกลางผมได้ข้อมูล2คนแล้วนะตอนนี้นี่แล้วก็เพื่อนยิงด้านซ้ายอีกตัวหนึ่งนี่บาทาสแกนมาจากด้านขวาตอนนี้ผมยังไม่ยิงนะครับเพราะว่าถ้ายิงเนี่ยคือการเปิดตำแหน่งของผมเองแล้วก็มันถึงแม้ว่าผมยิงไปมันก็จะไม่เจ็บอยู่ดีอ่ะผมก็เลยเลือกที่จะไม่ยิงเพราะว่านี่เป็นอีกอย่างนึงที่หลายๆคนพลาดกันก็คือเฮ้ยเห็นคือยิงความจริงคือไม่เสมอไปสำหรับผมนะคือถ้าผมยิงไม่เจ็บบางทีผมจะไม่ยิงเพราะว่าถ้ายิงไปเดี๋ยวเขาก็ไปหิวอยู่ดี yeah. แล้วจังหวะนี้คือเพื่อน2คนของผมกำลังยิงกับด้านซ้ายอยู่ okay. แล้วด้วยความที่ก่อนอันนี้ผมไม่ได้เปิดตัวว่าเฮ้ยผมย้อนขวาถึงแม้ว่าเขาจะสแกนมาแล้วก็เถอะแต่ว่ามันอาจจะสแกนติดแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วศัตรูเลือกที่จะดัน2หางของกันก็คือหน้าหลังแต่ผมดูอีกฝั่งอยู่แล้วปะทาอาจจะคิดว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันหนัวมันคงไม่มีใครมองหลังหรอกซึ่งผมมองอยู่ผมก็เลยสามารถยิงปะทาฟรีๆลงได้นี่ผมก็ดรอปลงมามองว่าเอ้ยเขาทำอะไรอยู่แล้วก็เพย์เซฟเหมือนเดิมแล้วฝ่ายนี้ก็ฝ่ายนี้ก็จบไปต่อมามาดูกันที่ไฟนี้เลยดีกว่าโอเคก่อนที่เราจะตัดสินใจเดินนะครับโอเคขอมาดูตรงนี้กันอยากให้เห็นตอนเดินด้วยเอาล่ะตอนนี้มีเพียงแค่3ปาร์ตี้อยู่ท้ายซึ่งเขากำลังยิงกันอยู่ถ้าเห็นตอนนี้นะครับก็คือเขายิงกันอยู่ตรงนู้นนี่ไกลๆก็คือตรงนี้ยิงกับตรงนี้ก็คือแค่ตรงนี้กับตรงนี้2แดงเขาแค่ยิงกันเฉยๆเขาไม่ได้แบบดันกันสุดจังหวะนี้ผมก็เลยใช้จังหวะนี้แหละในการเดินพร้อมกับดูในแมปว่าเฮ้ยแมปเนี่ยตอนเนี้ยเราสามารถเดินเข้าไปเทคโพซิชันได้แล้วตอนนี้ผมก็กำลังเล่นอยู่บนเนินทรายที่เป็นคัฟเวอร์ผมจะปวดแค่หัวถ้าผมยิงเฮ้ย blue armor crack เฮ้ยเดี๋ยว under one team under and one team on eye ping แล้วก็แจ้งอินโฟให้รู้เอ้ยดิสไซด์ดิโลบ้าโลบ้าแครกโลบ้า can die โลบ้า can die he went through ตอนนี้ผมก็ขยับโพซิชันมาเพื่อดันให้ใกล้ขึ้นเราจะได้ยิงได้แรงขึ้นครับพร้อมกับเล่นกับ cover ไปเรื่อยๆนี่ก็เหมือนเดิมผมมาเลือกเล่นที่สะพานเอ้ยไม่ใช่สะพานบันไดแล้วก็รอยิงศัตรูที่แช่แก๊สผมอยู่ถ้าเขาเดินออกมาเขาก็จะโดนผมยิงนี่แล้วจังหวะตะกี้ผมเห็นอีกตัวนึงกระโดดขึ้นมาแป๊บนึงผมก็เลยได้ข้อมูลอีกแล้วว่าเฮ้ยมีตรงนึงที่เพื่อนยิงไปตรงกระสุนตรงนี้ตัวนึงผมก็ต้องระวังตรงนี้แล้วนะแล้วก็ดูนี้คือการที่เราจะรู้ว่าเราควรจะเล่นโคเวอร์ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนด้วยสมมติว่าถ้าผมจะยิงตัวคนนี้ผมสามารถเดินไปตรงนี้แล้วยิงเข้าตัวนี้ได้โดยที่ตัวเนี้ยไม่สามารถยิงผมได้อันนี้คือสมมติว่าผมจะไฟกับตัวนี้นะการสไลด์ไปตรงนี้แล้วยิงมาตรงนี้คือเพลย์ที่เซฟที่สุด Yeah, knock one. I'm guessing the Loba. Loba need to move. แต่ว่าเข้าไปแล้ว คือบางทีมันก็ไม่ได้ตรงตามตำราเสมอไปเวลาผมคิดอะแต่ว่าที่ผมว่าตะเกียคือเพลย์ที่สวยที่สุดเพลย์ที่เพอร์เฟคที่สุดเพราะอันนี้คือการ analyze เนาะบางทีมันก็จะดูดีกว่าการ analyze ก็จะดูดีกว่าสถานการณ์ในการเล่นจริงอยู่แล้วจังหวะนี้ผมโผล่ทั้งตัวผมก็เลยเจ็บหนักจังหวะนี้ผมก็พีคดูข่าวเพื่อนไปเรื่อยผมดูให้เพื่อนไปเล่นเงี้ย last one under for the team and then two guys there they racing two guys under I cannot finish จังหวะนี้ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าเพื่อนยังไม่พร้อมที่จะมาดันกับผมยังฮิลกันอยู่แล้วก็เพิ่งสู้เสร็จกับตัวนั้น yeah, yeah. Chill, คือพยายามดูการที่เราเล่นจังหวะการเล่นเนี่ยต้องดูเพื่อนด้วยแล้วด้วยความที่ถึงแม้ว่าผมยิงเจ็บเนี่ยแต่ผมก็จะไม่รีบดันเพราะว่าโพซิชันของเราอะเราอยู่ในโพซิชันที่อยู่ในวงอยู่แล้วเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดันสังเกตนะครับว่าผมจะพยายามสไลด์กลับมาในคัฟเวอร์ทุกครั้งโผล่ให้น้อยที่สุดพยายามพีแค่แบบ
จ็บมีโอกาสโดนยิงเจ็บน้อยที่สุดอะครับคือแทนที่ผมจะไปยืนอยู่ด้านบนแบบตรงนี้ตลอดเนี้ยแบบยืนอยู่ตรงนี้แบบหัวโดดตรงนี้เขาเห็นเราทั้งตัวไงผมก็โผล่มาแค่ตรงนี้เขาเห็นแค่หัวผมนี่เดี๋ยวสปีดอัพแล้วกันเดี๋ยวก็จะเป็นการแบบโฮกันไปเรื่อยHard going under and into another team. I'm nading. I'm nading. ผมก็วิ่งหลบสุนเนาะเข้ากำแพงคือพยายามอ่านศัตรูด้วยว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยคือจังหวะที่เราจะโดนยิงหรือเปล่าถ้าเราสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ศัตรูจะยิงเราอ่ะจังหวะนั้นแหละคือเราจะรู้ว่าเราควรจะหลบเมื่อไหร่ก็พยายามไปฝึกกันครับเพราะว่าอย่างจังหวะเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่ผมอ่ะจะตัดสินใจเดินวิ่งวิ่งขวากันไหมคือจังหวะนี้ผมยิงไปเปิดตำแหน่งแล้วว่าเฮ้ยผมกำลังจะดันเงี้ยแล้วมันไม่มี cover เลยเนี่ยจังหวะนี้พอผมเห็นเขาปุ๊บถ้าผมเลือกที่จะยิงเนี่ยผมจะช้ากว่าเขาละผมก็เลยเลือกที่จะเดินหลบมาทางขวามากกว่า last team now อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าผมวิ่งไปตรงๆผมมีโอกาสโดนบีมแล้วก็อาจจะล้มเลยก็ได้ตอนนี้ผมก็ค่อยๆเล่นชิวๆไม่รีบแม้ว่าเขาจะเหลือแค่2คนแต่เราก็แบบไม่ควรจะแบบเฮ้ยประมาทแบบดันเข้าไปแล้วอาจจะล้มสักพักแบบมันคลัช 2-3 ได้นี่ก็จบนะครับเย้ก็ประมาณนี้ผมว่ามันจะยาวเกินไปคลิปแต่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้แบบอันตรายว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่ควรทำยังไงหรือสถานการณ์นี้ผมคิดยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาเอาแบบนี้ให้อีกมีคลิปให้รีวิวอีกเยอะว่าแบบเฮ้ยจังหวะนี้ผมตัดสินใจอะไรยังไงไปเดี๋ยวถ้าชอบกันก็คอมเมนต์กันได้ครับผมจะได้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยที่เหลือก็จะเป็นคลิปไฮไลท์ดูกันให้สนุกครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดครับถ้าใครชอบกดซับได้นะถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียว跑一个哪边？太快了！应该有多少回来啊？阿杰，来！哎！ดุ้งดุ้งไม่ปั๊มจริงเหรอไม่ปั๊มแล้วครับรถไฟมันติดไปไหนเมื่อกี้ผมไม่ครบละเอาแตกแล้วตาร้อย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 ห้าสิบยี่สิบร้อยห้าสิบโอ้นั่นรักเจ้าอยู่ในท่อในท่ออีกตัวไปบ้างเคลเอาเพื่อนอ่ะ
ตอนแรกมันอยู่ด้วยกันนะบั้มนี่ทั้งหมดนะไม่มีแป๊บอะไรนะที่ใส่ล้มหนึ่งเจ้าที่ผมมีระเบิดส่วนตัวหายตัวหายตัวหายหมดหมดหมดไอ้พี่นี่ไรไว้ไว้ไว้ตอนนี้อาจจะเก็บได้ไอ้ซ่อนตรงนี้เจ็บโหเยอะ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 เดี๋ยวตัวเยอะเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายสุดท้ายกระสุนหมดโอเคไปแล้วไม่ต้องเห็นในคนตะกดนะเฮียบีมอย่างฟินอ่ะซีใหม่มันเหมือนโซโล่เลยวะอ๋อเพื่อนอยู่ไกลเพื่อนอยู่ไกลก็หายโอ้โหโอ้โดนหนอโดนสวัสดิ์สุดท้ายมันก็หมดความอดทนแล้วก็พีกออกมาเอง
หายแล้วนะผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน